สำเพ็งในวันนี้พอเดินไปไหนก็มีแต่แมส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 และหน้ากากแมสอันนี้มันคนละอย่างนี่นมสดอันนั้นมันเป็นน้ำลำไยสถานีรถไฟกรุงเทพกับสถานีรถไฟหัวลำโพงเป็นคนละสถานีกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวที่ดูใน EP นี้ผมได้พาครอบครัวไปหาเรื่องกินกินเดินกินเดินแล้วก็เดินแล้วก็กินแล้วก็กินแล้วก็ซื้อกระจายจ่ายจ่ายจ่ายได้ยินวิวป๊าป๊าทำเป้าหมายแรกมาที่นี่เลยนะครับหัวลำโพงมาทำไมเนี่ยล่ะครับคือแบบว่าอัญญาได้ดูนะครับแกอยากเห็นหัวลำโพงนะครับเพราะเกิดมาในชีวิตนี้ก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนผมได้เริ่มต้นจุดหมายที่นี่ครับอ่ะก่อนจะไปจากหัวลำโพงก็ขอเท้าความสักนิดนะครับสถานีกรุงเทพหรือที่เรียกว่าหัวลำโพงนะครับเป็นสถานีรถไฟเก่าแก่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานกว่า100ปีบวกลบคูณหารมาแล้วก็ได้ประมาณสัก104ปีครับเริ่มสร้างตอนช่วงปลายสมัยรัชกาลที่5นะครับในปี2453และสร้างเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2459ความจริงแล้วสถานีรถไฟกรุงเทพกับสถานีรถไฟหัวลำโพงเป็นคนละสถานีกันนะครับสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นสถานีรถไฟหลักของประเทศไทยนะครับเดิมทีเป็นอาคารไม้อยู่ริมคลองพดุงกรุงเกษมเยื้องๆกับโรงเรียนสายปัญญาก่อนที่เขาจะสร้างอาคารใหม่ในปลายสมัยรัชกาลที่5เพื่อรองรับการเดินทางที่มากขึ้นจนสำเร็จในต้นรัชกาลที่6เป็นอาคารโซนโค้งวงรีแบบศิลปะอิตาเลียนนะครับแบบเลนอนซองคล้ายกับสถานีรถไฟแฟรงเฟิร์ตในประเทศเยอรมนีออกแบบโดยมิสเตอร์มาริโอดามันโยชาวอิตาลีนะครับเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบพระที่นั่งอนันตสมาคมวังปลาลูกสกวันสะพานมัคควานรังสรรค์และสถานที่สำคัญหลายแห่งสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับเดิมทีมีชื่อเรียกว่าทางรถไฟสายปากน้ำเป็นทางรถไฟเอกชนที่เดินทางระหว่างหัวลำโพงกรุงเทพกับเมืองปากน้ำสมุทรปราการของเราได้สัมปทานโดยชาวเดนมาร์กเปิดเดินรถในวันที่11เมษายน2436ซึ่งดำเนินกิจการก่อนกรมรถไฟหลวงหรือสถานีรถไฟกรุงเทพซึ่งอาคารสถานีหัวลำโพงนั้นตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีกรุงเทพห่างกันเพียงแค่ข้ามถนนไม่กี่สิบเมตรเท่านั้นนะครับสถานีรถไฟหัวลำโพงถูกยกเลิกเมื่อวันที่1มกราคม2503พร้อมกับการยกเลิกกิจการรถไฟสายปากน้ำเป็นการปิดฉากสถานีรถไฟเอกชนหัวลำโพงและได้มีการสร้างถนนทับทางรถไฟเดิมแทนนั่นก็คือถนนพระราม4นะครับถ้านึกภาพไม่ออกว่าที่ตั้งสถานีหัวลำโพงเดิมอยู่ตรงไหนพื้นที่หัวลำโพงในปัจจุบันนั้นก็คือเกาะกลางถนนพระราม4นะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าสถานีกรุงเทพและมีสถานีรถไฟใต้ดินหัวลำโพง MRT อยู่ในตำแหน่งเดียวกันก็เหมือนกับรถไฟหัวลำโพงสายปากน้ำเพียงแต่ว่ามันย้ายจากบนดินมาอยู่ใต้ดินเท่านั้นนะครับแล้วก็กลัวไม่เห็นภาพกันนะครับผมก็เคลื่อนตัวทั้งครอบครัวจากสถานีรถไฟหัวลำโพงลงสู่รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT จุดมุ่งหมายเพื่อไปขึ้นสถานีวัดมังกรนะครับเห็นก็ล่ำลือกันนักหนาว่าสวยงามนะครับต้องไปครับผมจัดเลยจากบนดินลงสู่ใต้ดินไม่ผิดหวังครับสถานีรถไฟนี้สวยงามจริงๆนะครับโอ้ลายแดงมันคือสีแดงของอะไรนี่โอ้โหเป็นการออกแบบที่ดีไซน์เข้ากันมากผมเดานะครับสปอนเซอร์ใหญ่เลฟกาแฟแดงทั้งสถานีโผล่ขึ้นมาจากสถานีรถไฟฟ้า MRT นะครับเลี้ยวขวาเดินไปแค่ไม่กี่ก้าวก็จะเจอวัดแร่งนิจี้นะครับหรือวัดมังกรกมลาวาสแน่นอนครับวัดชื่อดังของกรุงเทพที่นักแสวงบุญทั้งชาวไทยและชาวจีนก็จะเวียนไหว้กันมาขอพรนะครับและที่สำคัญนะครับเป็นวัดสำหรับผู้ที่แก้ปีชงใครปีชงนะครับมาครับที่นี่จัดเลยครับแต่ว่าครอบครัวผมไม่ได้ชงนะครับมาไหว้ขอพรนั่นเองนี่มีอะไรไปดูดิครับท่านผู้ชมดูนี่พระธรรมจันจังเหรอมันมีหอยอยู่มาจากเป็นนักบวชของราชา
ของราชาแล้วก็มีลูกศิษย์เป็นหงอคงแล้วก็ตู่เป้ยสาวแล้วก็ใครอีกคนนึงไม่รู้คนนี้คืออะไรเออลูกเอ้ยประวัติศาสตร์มาจากไหนลูกพระถังซัมจั๋งกับหงอคงมายังไงนี่เมืองวัดมังกรนะลูกอันนี้รู้จักน้ำจับเลี้ยงไหมมันคืออะไรมันคืออะไรยี่สิบบาทค่ะลองชิมรสชาติเป็นไงมันชอบหัวเดินต่อไปครับคือพวกผมมาที่เยาวราชกันไม่ได้วางแผนอะไรกันมาเลยนะครับเดินอย่างเดียวร้านไหนน่ากินกินไม่ต้องตามรีวิวใครแต่แล้วก็มาถึงจะได้ครับร้านนี้ครับอาอี้หวานเย็นครับอันนี้คือน้ำอะไรน้ำอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันเย็นรสชาติเป็นไงมันเหมือนน้ำใน MP เป็นยังไงนะครับบะหมี่เย็นบะหมี่หวานก็อยากรู้เหมือนกันต้องลองครับนี่นะครับกินของหวานก่อนของคาวซะอีกครับครอบครัวผมคิดว่าไงรสชาติเหมือนนมอ่ะอันนี้คืออะไรหวานเหมือนบะหมี่มันจะผสมมาได้ไงที่มันเป็นนมสดเอาชิมดิรสชาติเป็นไงแป๊บไม่รู้อันนี้มันคนละอย่างนี่นมสดอันนั้นมันเป็นน้ำลำไยรสชาติเป็นไงมันหวานเหมือนน้ำตาลตุ่มคือนี่ก็เป็นความรู้สึกของอัญญาได้ดูครับโดยปกติแล้วอัญญาจะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบกินของหวานเท่าไหร่ยิ่งมีรสชาติหวานมากๆคือจะไม่ชอบเลยครับบวกกับอัญญาได้ดูผสมสูตรด้วยตัวเองครับเอาบะหมี่หวานนมสดผสมกับน้ำลำไยที่เป็นต้นฉบับของเขารสชาติมันก็เลยเพี้ยนครับแกก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆแปลกๆแต่ทำไงได้ครับป๊าลูกกินเหลือต้องกินต่อครับนี่แหละครับสไตล์พ่อป๊าก็ต้องฝืนกินต่อไปแกก็อิ่มแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยกินราดหน้าอีกแล้วเป็นไงบ้างยังไม่อิ่มจะไปกินอะไรต่อต่อมาผมกินมากอิ่มครับจ่ายตังค์เรียบร้อยเดินต่อครับจะกินอะไรต่อดีและนี่ครับเดินมาได้ไม่เท่าไหร่ครับก็เป็นร้านราดหน้าครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่เดินผ่านก็ต้องลองหน่อยครับนี่ครับร้านยังเพิ่งเริ่มเปิดนะฮะคนขายก็กำลังม้วนใหม่ๆกำลังทำกันใหญ่เลยไม่พูดพร่ำทำเพลงให้อัญญาได้ดูน่าจะถูกใจครับผมได้ลองกินดูครับโอ้โหผักนี่สุดยอดถึงความกรอบหมูนี่แบบนุ่มฮะลองทานได้นะครับเดินมาไม่ไกลเท่าไหร่ครับอยู่ถนนเยาวราชครับชื่อร้านผมอาจจะจำไม่ค่อยแม่นครับเพราะว่าผมเป็นลักษณะสับปะสับปะกินครับไม่มีวางแผนอะไรทั้งนั้นนะครับเดินมาถูกใจที่ไหนอันไหนน่ากินกินตอนนี้ก็ประมาณ3 โมงเย็นนะครับ3 โมงเย็นไม่ค่อยมีอะไรขายซื้อบ้านหนึ่งอันนี้เราเจอไอติมซีอิ๊วแต่ในขณะที่เดินก็มาสะดุดตาร้านหนึ่งนี่ครับไอติมซีอิ๊วนั่นมันเป็นยังไงครับต้องลองครับโลโก้ตาเด็กสมบูรณ์มาเลยครับของมันแปลกก็ต้องลองไอติมซีอิ๊วเป็นอย่างไรคนขายไปไหนล่ะคนขายมันเป็นไอติมซีอิ๊วจริงๆนะครับแต่เขาใช้วิธีเอาซีอิ๊วดำไปผสมกับเนื้อของไอติมแล้วพอผสมแล้วผมว่าสุดยอดครับรสชาติไม่ได้น่าเกลียดครับรสชาติดีครับมาดูความรู้สึกของอัญญาได้ดูนะครับไอติมซีอิ๊วรสชาติเหมือนอะไรเหมือนชาไทยอ่ะการกินไอติมซีอิ๊วครั้งแรกของอันนี้ได้ดีดีผมสนใจแล้วครับได้กินแล้วขอรับไหมครับ
อนนี้เป็นแดดดี้เมียนำนะครับซึ่งจุดหมายของคุณเธอก็คือสำเพ็งครับสำเพ็งในวันนี้ของขายอาจจะแปลกตาพอเดินไปไหนก็มีแต่แมสและหน้ากากแมสโอ้โหมันเป็นแมสเดอะฟีเวอร์ครับสุดยอดครับแต่เขาบอกว่าราคาถูกจริงครับลองมาซื้อกันได้นะครับขายราคาส่งด้วยครับในสุดแม่ก็ได้ของนี่ไหนใส่ของนี่อยู่ของแพ้นี่แพ้แล้วมันจะส่งอะไร20บาทจุดนี้นะครับเป็นจุดสะพานหันนะครับสมัยก่อนก็คือสะพานเหล็กครับสมัยผมเด็กๆนี่แหล่งซื้อเกมโอ้โหสุดยอดครับแต่ตอนนี้เขาลื้อไปแล้วครับทุกอย่างเปลี่ยนไปมองไปนี่โอ้โหนึกว่าโอซาก้าโตเกียวเจ๋อย่างเดียวครับถ้าสามารถทำให้คลองเนี่ยน้ำใสได้จะสุดยอดมากเลยครับครอบครัวผมเดินกันตั้งแต่เที่ยงครับจนตอนนี้เวลาประมาณเกือบ5โมงครึ่งแล้วนะครับร้านค้าเริ่มตั้งแล้วนะครับผู้คนเริ่มมานะครับร้านอาหารเริ่มมาตั้งสตรีทฟู้ดไทยแลนด์อินเยาวราชเริ่มมาแล้วนะครับแต่คราวนี้นะครับงานเข้าครับจะกินอะไรล่ะเรื่องไม่ถูกเลยเยอะไปหมดอุ้มแม่เจ้าสุดยอดปลาหมึกมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นโอ้โหไทยมุงคนซื้อเพียบร้านก็ยังทำไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเขาตั้งโชว์ไว้ก่อนอยากกินเหมือนกันแต่ก็เดินผ่านไปสังเกตนะครับว่าในยุคของสตรีทฟู้ดเยาวราชถ้าย้อนไปเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยคนนั่งกินจะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นอาเจนรุ่นอาแปะนั่งกินกันไปหมดนะครับแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าเป็นวัยรุ่นเนี่ยจะมาเริ่มนั่งทานอาหารสตรีทฟู้ดมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะพลังของโซเชียลนะครับที่ช่วยกันแชร์แล้วก็ตามกันไปกินกันอันนี้ครับร้านนี้คนเยอะครับคิดไว้ก่อนเลยน่าจะอร่อยอ่ะต้องลองครับอันนี้เรียกว่าอะไรลูกพุดดิ้งชานมรสชาติเป็นไงไม่ได้ขิงลองช่วยเท่าไหร่ร้อยนี่ครับลองชิมแล้วนะครับมีออร่าความอร่อยไหมรสชาติเป็นไงคุณผู้ชมดูสิชื่ออะไรนี่ไอจีของอันย่าได้ที่ดูนะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้โทรศัพท์แม่เริ่มมืดนะครับแสงเริ่มสวยแล้วนะครับแสงไฟเริ่มจะเห็นชัดเจนมากขึ้นครับผู้คนนี่ก็ยังแน่นขนาดนะครับเกาลัดนี่ครับร้านนี้ดีไม่เอ่ยไม่ใจครับข้ามก่อนครับเห็นอันย่าได้ที่ดูบอกว่าจะซื้อไปฝากย่าครับนี่ครับส้มครับน้ำส้มร้านขนมก็น่าทานจะทานอะไรเหรอครับร้านนี้ก็น่าทานมากครับก๋วยจั๊บครับคือเมื่อตอนบ่าย2บ่าย3ในเดินผ่านเนี่ยคนแทบไม่มีเลยครับแล้วพอเดินย้อนกลับมาอีกทีนึงเวลานี้ประมาณได้6โมงโอ้โหคนมาจากไหนล่ะครับต่อคิวกันยาวเหยียดเอาละวะคนมันเยอะมันต้องอร่อยสิต่อคิวแล้วกันครับนี่ครับอันนี้ได้ที่ดูและได้ที่เมียรออันนี้คือเด็กกำลังรอครับแล้วก็ได้ทานครับนี่ครับน้ำเป็นก๋วยจั๊บน้ำใสนะครับสีสันนี่ต้องถ่ายรูปก่อนครับต้องเช็คอินครับอันนี้ได้ที่ดูครับส่วนได้ที่เมียก็ข้าวหมูกรอบแต่ผมเป็นคนที่ชอบกินพริกไทยครับเลยชอบความเข้มข้นของน้ำซุปครับอิ่มนะฮะเดินต่อไปนี่ครับร้านนี้ครับขนมปัง
เป็นขนมปังปิ้งนะครับแล้วก็ไส้ทะลักไม่รู้เป็นไงคนเยอะน่าจะอร่อยต้องลองครับร้อยเท่าไหร่นะ140อย่าให้เสียเวลาที่เห็นนี่ไม่ใช่ผักบุ้งไฟแดงนะครับไม่รู้ว่าทำอะไรไม่กล้าเข้าใกล้ครับคนที่ยืนห่างกันหมดเลยแต่ว่าเจอทุเรียนแล้วเฮ้ยปันให้เอาทุเรียนทำไมไม่ชอบทุเรียนเหม็นแล้วภารกิจการหาตอนรัดเราก็มาถึงเย่ไอ้สุกมาถึงแล้วตอนรัดใช้เม็ดอะไรคั่วเหรอครับเม็ดทรายค่ะเม็ดอะไรนะเม็ดทรายเม็ดทรายลูกครับฝากพูดถึงย่าด้วยย่าจ๋าภารกิจสำเร็จแล้วตอนรัดเอาละครับแล้วก็ภารกิจในการพาครอบครัวได้ดูมาบุกหัวลำโพงใต้ดินสำเพ็งยันเยาวราชก็จบลงนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดติดตามช่องทาง Facebook นะครับแชร์ได้ก็ดีนะครับวันนี้ก็เป็นการเปิดโลกกว้างของลูกผมนะครับสอนให้เขารู้จักการหากินหาทานและเดินเที่ยวเปิดโลกกว้างให้รู้จักอะไรมากขึ้นนี่มั้ยคะสําหรับวันนี้นะครับและที่ดูขอลาไปก่อนสวัสดีครับ